ันขอโทษนะที่ต้องมารบกวนเวลาส่วนตัวของแกกับแม่ไม่เป็นไรแกจะขอโทษอะไรนักหนาฉันบอกแกแล้วไงว่าแบบปิดเทอมเนี้ยฉันอยู่กับแม่แค่สองคนไม่ค่อยได้ไปไหนหรอกนี่แกเล่นกีตาร์มานานแล้วหรอนี่แกมาหาฉันเพื่อสัมภาษณ์คอนเทนต์ใช่ไหมเปล่าฉันแค่ยังไม่อยากพูดถึงเรื่องที่ฉันเพิ่งเจอมาก็เลยชวนคุยเรื่องอื่นก่อนระบายมาก่อนก็ได้เรื่องอื่นอะเอาไว้ฮิวทีหลังก็ฉันเพิ่งรู้อะว่าแม่ฉันมีแฟนใหม่แม่ฉันไม่เคยบอกอะไรฉันเลยจนฉันเห็นเขาสองคนเมื่อเช้าแกสงสัยใช่ปะว่าฉันรู้ได้ไงเขามานอนที่บ้านฉันนอนในห้องแม่เขานอนด้วยกันแล้วแกไม่คิดหรอว่าแม่ฉันทำเกินไปหน่อยอ่ะพาผู้ชายมานอนในบ้านทั้งที่มีลูกอยู่ด้วยนะมันแค่นอนเองเปล่าอ่ะมันจะเกินไปยังไงอ่ะฉันหมายถึงนอนแบบคือมีอะไรกันอ่ะแกเห็นเหรอฉันไม่ได้เห็นแค่เดาอ่ะฉันว่าแกอคติไปเปล่าทำไมต้องพูดผู้ชายคนนั้นด้วยก็ถ้าแกไม่อคติแล้วแกจะมาเม้นทำไมว่าอยากมีแม่แบบฉันไม่รู้ดิฉันแค่รู้สึกว่าแม่ของฉันไม่เหมือนแม่ของคนอื่นเขาอยากทำอะไรเขาก็ทำตามใจตัวเองโดยที่ไม่สนใจใครไม่ถามใครเลยแม้แต่ฉันเขายังไม่ถามอะไรสักคำตอนที่ย้ายออกมาจากบ้านฟ้านะฉันไม่รู้สาเหตุเลยว่ามันคืออะไรเพราะว่าแม่อยากมีชีวิตเป็นของตัวเองแบบที่ตัวเองต้องการหรือว่าเพราะอะไรกันแน่ที่แกสงสัยแบบนี้แสดงว่าลึกๆแล้วแกมีเหตุผลอื่นใช่ไหมไม่รู้ดิทำไมแกไม่ต้องถามพ่อแกดูล่ะฉันติดต่อป้าไม่ได้เลยอะแล้วป้าก็ไม่เคยติดต่อฉันมาเลยเหมือนกันฉันอยากให้ครอบครัวฉันกลับไปอยู่ด้วยกันเหมือนเมื่อก่อนมีฉันมีป้าแล้วก็มีแม่ฉันอยากมีความสุขแบบเมื่อก่อนแกฟังฉันนะเว้ยการที่คนเราจะมีความสุขได้อะมันไม่จำเป็นว่าครอบครัวเราต้องอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันถ้าฉันเป็นแกนะแล้วฉันอยู่กับแม่แค่สองคนน่ะฉันจะหาความสุขให้ตัวเองเต็มที่เลยแกก็พูดได้นี่ครอบครัวแกอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาขนาดนั้นน่ะใครๆก็อยากมีครอบครัวแบบแกแต่ฉันไม่ได้มีครอบครัวแบบนี้เลยอ่ะแปลกดีเนาะแกไม่อยากให้พ่อแม่แกเลิกกันส่วนฉันเฝ้าคอยทวนว่าเมื่อไหร่แม่จะเข้มแข็งพอที่จะเดินออกมาจากพ่อได้สักทีพวกผู้ใหญ่นี่เขาจะรู้กันไหมว่าปัญหาของพวกเขาอ่ะมีผลกระทบอะไรกับเด็กอย่างพวกเราบ้างถ้าฉันอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาแม่ชีวิตฉันคงไม่ต้องเป็นแบบนี้หรอกฉันเลยอยากจะหาเงินให้ได้ชีวิตฉันจะได้ไม่ต้องพึ่งพาแม่